ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีของไทยต้องจับตามองเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการนำกำลังทหารจำนวน 12,000 นายมาตึงกำลังที่บริเวณทะเลจีนใต้สหรัฐอเมริกาพยายามมาทำการเจรจานะครับสิงคโปร์ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเป็นฐานกำลังในการต่อสู้กับจีนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีการปิดสถานทูตของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการบุกเข้าไปยังสถานทูตของทั้งสองฝ่ายเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันการกวาดล้างแกนนำม็อบฝั่งของประชาธิปไตยนะครับหรือฝั่งร่มเหลืองเนี่ยในฮ่องกงก็กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้เราคงเห็นนะครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังตึงเครียดโอกาสจะเกิดสงครามเอเชียบูรพาเป็นไปได้สูงมากๆนะครับยิ่งราคาทองคำผันผวนเด้งไปเด้งมาเนี่ยแบบนี้นะ จะขึ้นสูงสุดกำลังต่ำลงแล้วก็เริ่มเกิดความรุนแรงในอัฟกานิสถานสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาอยู่นอกสถานที่แบบนี้อยู่นานพอสมควรนะวันนี้ก็มาบนม่อนแจ่มนะครับบนยอดดอยที่อากาศค่อนข้างจะเย็นนะแต่ยังไม่เย็นมากฮะกำลังสบายก็เริ่มมีคนมาพักร้อนกันที่บริเวณนี้ เพิ่มขึ้นมาเริ่มต้นการต่างประเทศกันการต่างประเทศตอนนี้น่าสนใจและน่าจับตามองฮะทั่วโลกกำลังเป็นประเด็นโดยเฉพาะสงครามในทะเลจีนใต้ที่โอกาสจะเกิดขึ้นสูงรัฐบาลไทยก็สั่งติดตามนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาทรัมป์ก็มีแววที่จะขอเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากำลังพ่ายแพ้มาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะสอลามทั้งคณะนะครับพบรัฐมนตรีบราซิลติดโควิด-19 นะฮะรายที่5นะครับซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามาร์กอสปอนเตสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบราซิลนะครับพบว่ามีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกกลายเป็น รัฐมนตรีรายที่5ในรัฐบาลของประธานาธิบดี ERE นะครับโบโซนารูนะครับซีติดเชื้อโควิด-19 ฮะซึ่งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อิตาลีก็กำลังบราซิลก็กำลังหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจคือจัวชัวหวงเหตุการณ์ในฮ่องกงปรากฏว่าจัวชัวหวงนั้นก็โดนตัดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสภานิติบัญญัตินะครับฮ่องกงพร้อมพวกอีก11คนนะครับสำนักข่าว AP สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อดังฮ่องกง12คนรวมทั้งจัวชัวหวงถูกประกาศนะครับขาดคุณสมบัติลงรับสมัครเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติฮ่องกงที่มีขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะฮะก็สาเหตุเกิดจากจีนกำลังเล่นงานอย่างหนักถึงหนักมากฮะจับแกนนำม็อบล่มเหลืองนะครับไปแล้ว4คนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็มีการไล่อาจารย์ที่ต่อต้านฮ่องกงแบ่งแยกฮ่องกงออกเรียกร้องให้มีการปกครองตัวเองเป็นเอกราชนะครับแยกตัวออกจากจีนตอนนี้จีนก็เอาหนักสีจิ้นผิงจับหนักเลยนะครับในขณะที่นักวิจัยพบไวรัสโควิด-19 สามารถที่จะซ่อนตัวนะครับจุดไม่คาดหมายในร่างกายสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์นะครับรายงานว่าคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของไวรัสนะครับไวรัสซาร์นะครับเป็นต้นแบบของโควิด-19 สามารถซ่อนตัวในจุดที่ไม่คาดหมายภายในแล้วก็ด้านหลังใบหูของมนุษย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโสตนาสิกนะครับเขาก็ได้บอกว่าโควิด-19 นั้นสามารถอาศัยอยู่สบายๆ บริเวณหูชั้นกลางและโพรงหูมาสคอตนะครับหลังจากที่ทำการชันสูตรคนไข้จำนวน3รายที่มีผลการตรวจโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ใหม่และแสดงอาการป่วยโควิดก่อนที่จะมีการเสียชีวิตก็ไปพบอยู่ในหูฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่โควิด-19 กำลังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าอย่างย่อยยับนะครับหดตัว 32.29% เลวร้ายสุด
ตั้งแต่ปี1947เป็นต้นมาสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพังคลื่นท่ามกลางโควิด-19 นะครับสายพันธุ์ใหม่ทำให้สถิตินะครับหดตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่มีบันทึกมาขณะที่มีความหวังที่จะฟื้นตัวต้องมีอันสะดุดไปหลังจะพบความการตกงานเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลของรัฐบาลที่แพร่ระบาดนะครับซึ่งการหดตัวเกิดขึ้น 32.9% แม้ว่าจะคาดหมายเกินความคาดหมายไว้เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการหดตัวครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี1947ของเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่แห่งนี้นะครับหลังจากหดตัว 5% ในไตรมาสที่แรกในของปีนักวิเคราะห์คาดว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาจะหดตัวอยู่ราวประมาณ 35% หรือมากกว่านั้นท่ามกลางมาตรการจำกัดการเดินทางปิดธุรกิจการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนหลาย10ล้านคนต้องตกงานนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไว้ฮะประเทศไหนที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องเริ่มต้นที่การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก่อนถ้าแก้โควิด-19 ไม่มีทางฮะถ้าแก้ไม่ได้ไม่มีทางเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในขณะนี้ที่เมียประธานาธิบดีของบราซิลนะครับเป็นรายล่าสุดที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภริยาของนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนะครับดียาอีนะครับมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจากถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังคณะรัฐมนตรีของสามีเพิ่งยืนยันติดเชื้อเช่นกันในขณะที่การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่มีท่าทีจะชะลอตัวลงในชาติที่กำลังได้รับผลกระทบมากที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานั่นคือบราซิลก็กำลังจัดวันหนักนะฮะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มีข่าวดีนะฮะปรากฏว่าวัคซีนสามารถค้นพบแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้แล้วโดยรัสเซียมีการประกาศเจาะขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 นะครับในกลางเดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้อังกฤษบอกว่าจะได้เดือนกันยายนสหรัฐก็ไล่ๆกันมาปรากฏว่าคาดว่าจากนั้นอีก3วันจะอนุมัติใช้รักษาผู้ป่วยสารข่าวบูเบิร์กนะครับรายงานว่ารัสเซียมีแผนจะขึ้นวัคซีนตัวหนึ่งสามารถรักษาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ราวๆวันที่10ถึง12สิงหาคมนี้เป็นการเปิดทางนะครับสิ่งที่พวกเขาสนับสนุนบอกว่ามันเป็นวัคซีนตัวแรกของโรคที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกระบวนการซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามเปิดเผยวัคซีนที่มีการพัฒนาโดยสถาบันกามาเลยาของรัสเซียนะครับประกอบทุนเพื่อลงทุนโดยดงของรัสเซียเนี่ยนะครับได้รับการความเห็นชอบใช้กับพลเรือนขณะที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดภายใน 3-7 วันหลังจากที่มีการจดทะเบียนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาทองคำนะฮะลงอย่างแรงเลยนะครับหลังจากพุ่งขึ้นมาสุดแล้วตอนนี้ราคาทองคำลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานหลังเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทรุดหนักนะครับทองคำลดผลแรกในรอบ10วันสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงนะครับสัญญาณสหรัฐอเมริกาต่ำกว่า40ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์และ Wall Street ปิดผสมผสานตามแรงฉุนฉุดนะครับของสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่รับผลกระทบหนักหน่วงจากโควิด-19 ส่วนทองคำปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ10วันนั่นหมายความว่าโอกาสตอนนี้จะเกิดสงครามนะสูงมากนะครับสูงมากสถานการณ์แบบนี้โอกาสจะเกิดสงครามสูงมากนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเริ่มต้นการฉลองวันอีดินอัชฮานะครับด้วยหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นสงครามมาเลยทองลงเนี่ยนะครับคาร์บอมโจมตีที่อัฟกานิสถานปรากฏว่าเสียชีวิตไป17รายสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าชาวอินโดนีเซียร่วมกันสวดในวันอีดินฮัตนะฮะฮัตทานะครับที่มัสยิดอย่างคึกคักตั้งแต่การสวมหน้ากากอนามัยเข้าแถววัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างทางสังคมขณะที่ในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17รายจากการโจมตีด้วยคาร์บอมที่จังหวัด
โลกาก่อนหน้าวันเริ่มต้นนะครับหยุดยิงส่วนประธานาธิบดีอัสซาฟนะครับวันนี้ก็สั่งปล่อยตัวนักโทษอิตาลีจำนวนตาลิบันฮะนักโทษตาลิบันจำนวน500คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะกันเกิดขึ้นก็ตายกันไปทั้งหมด17รายนะครับจากความรุนแรงครั้งนี้นะครับในขณะที่โบโซนารูกินยาปฏิชีวนะหลังมีโรคนะครับลงปอดส่วนเมียมีผลตรวจเป็นบวกนะครับอดีตผู้สมัครลงชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี2012ร่วมงานหาเสียงทรัมป์ที่กันซาดับจากโควิด-19 รอยเตอร์นะครับ AP Agency รายงานตรงกันว่าผู้นำบราซิลยอมรับว่าเขากำลังใช้ยาปฏิชีวนะนะครับที่เชื่อว่าจะพบเชื้อในปอดแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียขณะเดียวกันภรรยาของนาอีโบโซนารูนะครับก็ไวรัสตรวจมาก็เป็นบวกนะครับติดเชื้อรวมกันเกิน17ล้านคนนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกามียอดเสียชีวิตสูงสุดนะครับที่ผ่านมา 150,000 คนนะครับฮอเมนอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผิวสีรีพับลิกันเมื่อปี2012และอดีต CIA ก็ Godfather นะครับพิซซ่าและผู้สมัครทรัมป์เสียชีวิตจากโควิด-19 นะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้งานพิธีศพสสนะครับผู้นำเรียกร้องสิทธิคนผิวดำผลักดันสิทธิการบวชชี้ถ้าไม่ใช่จอห์นลูอิสจะไม่มีประธานาธิบดีผิวสีในวันนี้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาได้ขึ้นกล่าวไว้อาลัยในงานศพของส.ส.จอร์จลูอิสนะครับนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อคนผิวสีนะครับที่มีชื่อเสียงดังในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียกดดันถึงสิทธิการเลือกตั้งชนกลุ่มน้อยของสหรัฐอเมริกาแสดงความชื่นชมการเสียสละที่เกิดขึ้นในยุค65นะครับร่วมกับดร.มาร์ตินบรูเทอร์คิงส์จูเนียร์พร้อมกันนี้หากว่าไม่มีเขาสหรัฐคงไม่มีผู้นำผิวสีคนแรกซึ่งก็คือเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์บารักโอบามานั่นเองนะครับในขณะที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สั่งจับตาการเคลื่อนไหวในภูมิภาคของมหาอำนาจนะครับบิ๊กตู่ก็สั่งผบ.เหล่าทัพติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางการทหารและความมั่นคงในภูมิภาคจับตาการเคลื่อนไหวทางทหารในภูมิภาคของประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะพื้นที่ตึงเครียดและขอบคุณกองทัพที่ช่วยนะแก้ไขปัญหาโควิด-19 นะครับพลโทคงชีพโฆษกของกลาโหมนะครับแถลงการเรื่องการประชุมกลาโหมที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้สั่งติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศและความมั่นคงติดตามสถานการณ์ของความมั่นคงของสังคมโลกให้มากนะครับและเอกประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นร้อนเลยคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่า Twitter นะครับบอกว่าเขาอาจจะเลื่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกไปนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ท่ามกลางผลโพลของสำนักต่างๆพบว่าเขามีคะแนนตามหลังคู่แข่งค่อนข้างห่างนะครับโดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อาจจะมีการโกงการโหวตเขาบอกว่าเลื่อนเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะประชาชนจะสามารถโหวตได้อย่างเหมาะสมนะครับเตือนภัยและไร้กังวลทรัมป์ตั้งคำถามบน Twitter นะครับเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะยาวหน่อยสำหรับวันนี้ สำหรับปรากฏการณ์เพราะมีหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็นสำคัญฮะที่นายกรัฐมนตรีของไทยต้องจับตามองเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการนำกำลังทหารจำนวน 12,000 นายมาตึงกำลังที่บริเวณทะเลจีนใต้สหรัฐอเมริกาพยายามมาทำการเจรจานะครับสิงคโปร์ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเป็นฐานกำลังในการต่อสู้กับจีนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีการปิดสถานทูตของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการบุกเข้าไปยังสถานทูตของทั้งสองฝ่ายเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันการกวาดล้างแกนนำม็อบฝั่งของประชาธิปไตยนะครับหรือฝั่งร่มเหลืองเนี่ยในฮ่องกงก็กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกัน
ถานการณ์ตอนนี้เราคงเห็นนะครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังตึงเครียดโอกาสจะเกิดสงครามเอเชียบูรพาเป็นไปได้สูงมากๆนะครับยิ่งราคาทองคำผันผวนเด้งไปเด้งมาเนี่ยแบบนี้นะ จะขึ้นสูงสุดกำลังต่ำลงแล้วก็เริ่มเกิดความรุนแรงในอัฟกานิสถานเนี่ยคงเป็นสัญญาณนะว่าความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้ขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกาผมเคยเรียนไว้นะครับว่าถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คะแนนตกต่ำแบบนี้โอกาสจะเกิดสงครามในทะเลจีนใต้สูงมากเพราะถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาคะแนนนิยมของทรัมป์จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะทำการโจมตีจีนนะครับบารักโอบามายังคงใช้ประเด็นของคนผิวดำในการโจมตีนะครับเรียกร้องสิทธิ์ซึ่งคนผิวดำนั้นเป็นกำลังสำคัญซึ่งคนส่วนใหญ่กำลังให้ความชอบธรรมนะเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะครับประชาชนที่ถูกตำรวจนะครับกดคอจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับทรัมป์เมื่อคะแนนนิยมตกลงก็กำลังหาทางที่จะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปพยายามหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือสถานการณ์ของโลกนะนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้โควิด-19ยังคงจะหนักต่อไปนะครับในเชิงการสังเคราะห์หลักของสหรัฐอเมริกายังคงใช้หลักชาตินิยมโดยมีวาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนั่นหมายความว่าถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธก็จะถูกลากออกไปเช่นกันนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะต้องทำการตกต่ำนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราเห็นตกต่ำแล้วนะครับประเทศอื่นๆก็จะตกต่ำไปด้วยประเทศไทยประเทศไหนนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เช่นกันประเทศไทยมีโอกาสสำคัญและเป็นโอกาสทองที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
จิตอาสาพาเบิกบานร่วมแรงกันพัฒนา28กรกฎาคมอุดมฤกษ์ณภาเบิกรังสีระวีฉายเหล่าพฤกษามาลีกลีบคลี่คลายรุ่งเลื่อมพรายสาดสีทองส่องณภาน้อมถวายชัยมงคลกมลมั่นในสีวันเฉลิมพระชนพรรษาธูปเทียนทองกรองดอกไม้ด้วยใจมาถวายพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์เราได้ผ่านวิกฤตการถึงวันนี้ด้วยเดชะพระบารมีไทยผันผลรัฐราชร่วมแรงเกื้อเอื้ออาทรที่เดือดร้อนจึงคลี่คลายวันใหม่มาทั้งใกล้ไกลนามพระไทยส่งไปถึงองคมนตรีเป็นที่พึ่งสู่แนวหน้าตามพระบรมราชโองการตามบัญชาของพระราชทานถึงชายคาพารื่นฤดีทรงสรรสร้างพันธมิตรจิตอาสาคลินิกเกษตรศูนย์พัฒนาหลากหน้าที่การสาธารณสุขการศึกษาบรรดามีตามพระปณิธานทำความดีด้วยหัวใจทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและพระราชขันติธรรมอันยิ่งใหญ่ราชหลงผิดพร้อมพระราชทานอภัยทรงปิดทองเบื้องใต้องค์พระปฏิมาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ที่สมภารราชทั่วหน้าสร้างวันใหม่เมืองใหม่ไทยพัฒนาหนึ่งในล่าณแดนสวรรค์สุวรรณภูมิด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตสาธิต International Bilingual School of Rangsit University at Rangsit and เชียงใหม่ British International School ภูเก็ตและ RSU Healthcare ประชาชาติกษัตริย์
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ